หลายๆคนเป็นคนที่น้ำค่อนข้างจะเกือบเต็มแก้วละคุณแม่จะทำยังไงที่จะลดระดับน้ำเขาลงมาเพื่อที่จะเติมเตรียมมายด์เซตตัวเองถ้าคุณแม่เป็นคนในวัยนั้นถ้าเรายังสนุกอยู่กับการเรียนรู้สิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเราจะกลายเป็นคนที่ยังไม่ยอมจำนนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะท้าทายตัวเราเองเสมอไม่ใช่โลกท้าทายเราแต่เราจะท้าทายว่าให้เราจะอยู่ยังไงอย่างไม่ตายทั้งเป็นเราจะอยู่ยังไงอย่างคนที่เห็นสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะกลับมาในเรื่องของการฝึกฝนฉะนั้นเวลาที่เราใช้วิธีการที่จะเข้าไปอยู่ในโลกปัจจุบันที่เราเห็นทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนแปลงโดยเขาไม่ได้ให้คุณค่ากับประสบการณ์เดิมแต่เขาเลือกคนที่มี mindset ในขณะนั้นที่จะอยู่กับมันอย่างท้าทายคุณ inert ไม่ได้คุณเฉยไม่ได้จริงไหมคะแล้วคุณต้องสดทุกครั้งที่มีคนเห็นคุณคุณสามารถแสดงศักยภาพภายในตนซึ่งพึ่งตัวเองได้เนี่ยออกมาคลี่คลายสถานการณ์ตรงนั้นได้ครับหลายๆตำราหลายๆการวิเคราะห์วิจัยเหมือนกันว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หนึ่งจะเป็นคนที่น้ำครึ่งแก้วแล้วจะเป็นคนที่เป็นคำตอบในทุกๆปัญหาเป็นที่พึ่งขององค์กรในทุกๆเรื่องราวหรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่มีวิกฤตคนเหล่านี้จะเป็นคนที่แก้ไขวิกฤตได้ตลอดคนเหล่านั้นคือคนที่จะได้โอกาส